สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะของการเรียนเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและตัววัยรุ่นเองจะว่าด้วยเรื่องของต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นนะคะสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับเด็กทั้ง6คนนะคะที่มาช่วยในเรื่องของการทำความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่นได้มากขึ้นทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะที่มีชีวิตเราพบว่าต้องการต้นทุนเพื่อให้เขาเจริญเติบโตเด็กและเยาวชนรวมทั้งวัยรุ่นก็เช่นเดียวกันค่ะพวกเขาต้องการต้นทุนชีวิตที่ทำให้เขาเติบโตอย่างสวยงามและมีคุณค่าต้นทุนชีวิตหมายถึงเกาะคุ้มครองหรือพลังต่างๆที่จะคุ้มครองให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้นทำให้เขาสามารถใช้พลังสร้างสรรค์ออกมามากกว่าการเกิดภาวะวิกฤตและเราก็พบว่าต้นทุนชีวิตจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างสวยงามมากขึ้นที่สำคัญกว่านั้นน่าสนใจค่ะว่าต้นทุนชีวิตมีความหมายต่อการเติบโตของเด็กและเยาวชนรวมทั้งวัยรุ่นได้มากกว่าฐานะเศรษฐกิจบริบทและอื่นๆน่าสนใจใช่ไหมคะถ้าน่าสนใจเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าต้นทุนชีวิตคืออะไรและแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นเป็นอย่างไร